สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชอรี่นะคะวันนี้ค่ะกลับมาหลังจากที่วิดีโอก่อนหน้านี้นะคะหน้าแน่นกันไปพอสมควรแล้วนะคะกลับมาหน้ากระจ่างใสดูแบบอ่อนเยาว์กันอีกแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะโมเมพาร์ทเนอร์กับบ๊อบบี้บราวน์นั่นเองค่ะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์เมคอัพนะคะที่ครองใจสาวๆทั่วโลกนะคะโดยเฉพาะสาวไทยมาเป็นระยะเวลานานมากๆจริงๆนะคะอย่างที่เคยเล่าให้ฟังไปในหลายๆคลิปของบ๊อบบี้บราวน์นะคะว่ามีผลิตภัณฑ์หลายตัวมากเลยที่เป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบของวงการเครื่องสำอางก็ว่าได้นั่นเองค่ะแต่ว่าบ๊อบบี้บราวน์นะคะเขาไม่ได้เก่งแล้วก็ไม่ได้เด่นแค่ด้านของเมคอัพอย่างเดียวนะคะอีกด้านหนึ่งที่เขาพัฒนามาตลอดอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานนะคะนั่นก็คือสกินแคร์ที่ใช้ควบคู่กับการแต่งหน้านั่นเองเพราะว่าบ๊อบบี้บราวน์เนี่ยนะคะเขาเชื่อว่าพื้นฐานผิวที่ดีสามารถทำให้คุณแต่งหน้าได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องแต่งหน้าเยอะจนเกินไปนะคะสามารถที่จะมีผิวกระจ่างใสแล้วก็ใช้เมคอัพเนี่ยเข้าไปเสริมให้มันดูดียิ่งขึ้นแล้วก็สวยในแบบของคุณเองโดยที่ไม่ดูเป็นหน้ากากไม่ดูแต่งหน้าหนาไม่ดูแต่งหน้าเยอะจนเกินไปนะคะเพราะว่าบ๊อบบี้บราวน์เนี่ยเขาเซเลบเรตความเป็นตัวของคุณในแบบที่คุณเป็นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะคะบุ้งเมย์ก็เลยอยากจะมาแนะนำให้คุณผู้ชมนะคะรู้จักกับสกินแคร์ตัวใหม่ล่าสุด2ตัวด้วยกันนะคะในกลุ่มของ Intensive Serum นั่นเองค่ะซึ่งถ้าพูดถึง Intensive Serum นะคะเราก็จะคุ้นเคยกับตัว Intensive Skin Serum Foundation ตัวนี้นั่นเองนะคะซึ่งโมเมก็เคยรีวิวแล้วก็เคยเป็น favorite ด้วยนั่นเองนะคะแต่ทีเนี้ยเขาบอกว่าการที่จะมีแค่ Intensive Serum ที่เป็นตัวบำรุงรวมถึง Intensive Serum Foundation เนี่ยมันไม่พอแล้วค่ะมันจะต้องเพิ่มขั้นตอนที่เรียกว่าเป็นขั้นตอนที่หลายๆคนนะคะชอบกันไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนของ Lotion แล้วก็ Emulsion นั่นเองค่ะซึ่งก็จะมี2ตัวนี้นั่นเองนะคะอย่างที่โมเมบอกไปตัวนึงก็คือเป็น Lotion เป็นใสแบบนี้นะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยจะเป็น emulsion นั่นเองค่ะทีนี้นะคะ lotion emulsion แล้วก็รองพื้นในกลุ่มของ intensive serum เนี่ยนะคะมันจะสามารถช่วยให้เรามีผิวที่กระจ่างใสได้อย่างไรเดี๋ยวติดตามได้ในคลิปนี้นะคะก่อนไปอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้แล้วก็กด subscribe ช่อง daily cherry พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่กันค่ะไปดูกันนะคะว่า2ตัวใหม่จากกลุ่มของ intensive serum เนี่ยมันน่าสนใจอย่างไรค่ะเราต้องมาพูดถึงผิวที่กระจ่างใสกันก่อนนะคะว่าผิวที่กระจ่างใสในอุดมคติของเราทุกคนเนี่ยนะคะมันเป็นประมาณไหนค่ะสำหรับโมเมนะคะผิวที่กระจ่างใสเนี่ยก็ต้องเป็นผิวที่มีความอิ่มน้ำนะคะมีความพลัมป์มีความดูไม่หมองคล้ำนะคะดูชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำอยู่ตลอดนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่เดี๋ยวหลายๆคนจะเห็นในเวลาที่โมเมใช้สกินแคร์นะคะว่าโมเมเองเนี่ยยังคงเป็นคนที่มีปัญหาในเรื่องของสิวอยู่แต่ว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยมันก็เป็นปัญหาผิวที่อาจจะต้องมีการรักษาแล้วก็ใช้ทรีทเมนต์อื่นๆควบคู่กันไปแต่เรื่องของความกระจ่างใสเนี่ยค่ะมันสามารถที่จะทำได้โดยการที่เราใช้สกินแคร์ดีๆอย่างต่อเนื่องที่ช่วยในเรื่องของการป้องกันผิวของเรานะคะไม่ให้ถูกทำร้ายด้วยแสงแดดแล้วก็มลภาวะรวมถึงทำให้มันมีความชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาซึ่งความชุ่มชื้นเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญนะคะที่จะทำให้ผิวของเราดูกระจ่างใสแล้วก็ดูอ่อนเยาว์นั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราก็เลยจะมารู้จัก2ตัวนะคะจากกลุ่มของ Intensive Serum จาก Bobbi Brown กันนั่นเองนะคะเมื่อกี้หยิบให้ดูแล้วนะคะมาดูกันชัดๆเลยค่ะตัวนี้คือ Intensive Skin Serum Radiance Lotion นั่นเองนะคะซึ่งในกลุ่มของ Intensive Skin Serum นะคะของ Bobbi Brown ทุกตัวเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวโลชั่นตัว Emulsion ตัวเซรั่มหรือว่าตัวฟาวเดชั่นนะคะเขาจะมีส่วนผสมที่เป็นส่วนผสมเอกสิทธิ์อย่างหนึ่งนะคะของ Bobbi Brown โดยเฉพาะเลยนั่นก็คือ Skin Energy Balancing Complex ค่ะจะบอกว่า Skin Energy Balancing Complex เนี่ยนะคะมันมีความดีอยู่ตรงที่ว่าเขาใช้ปรัชญาความงามสไตล์จีนโบราณนะคะที่มีส่วนผสมของสมุนไพรหลายๆอย่างที่ได้รับความเชื่อถือนะคะว่ามันจะสามารถช่วยให้ผิวของเราเนี่ยนะคะกลับมาสดใสกลับมามีชีวิตชีวาแล้วก็มีพลังงานเพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะอย่างตามชื่อเลยก็คือ SkinEnergy Balancing Complex ก็คือเพิ่มพลังแล้วก็ปรับสมดุลให้กับผิวของเรานะคะซึ่ง Skin Energy Balancing Complex เนี่ยนะคะมันจะมีตัวเด่นอยู่3ตัวด้วยกันค่ะตัวแรกนะคะนั่นก็คือโสมนั่นเองค่ะเราก็ทราบกันดีอยู่นะคะว่าโสมเนี่ยมีความสามารถในการบำรุงร่างกายของเรานะคะแต่ว่าไม่ใช่แค่บำรุงร่างกายอย่างเดียวเขาบำรุงผิวของเราด้วยค่ะเขาจะมีความสามารถในการช่วยให้ผิวของเราเนี่ยกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นค่ะอีกตัวนึงนะคะนั่นก็คือถังเช่านั่นเองค่ะถังเช่านะคะเวลามา
ผสมในสกินแคร์เนี่ยเขาก็อธิบายว่ามันมีความสามารถในการที่จะเพิ่มพลังให้กับผิวของเรานะคะให้มันมีความสามารถในการที่จะปกป้องตัวเองนะคะแล้วก็ต่อสู้กับมลภาวะต่างๆได้และสุดท้ายนะคะนั่นก็คือไผ่นั่นเองค่ะซึ่งไผ่เนี่ยนะคะมีความสามารถในการปลอบประโลมผิวของเรานะคะหลังจากที่เราออกไปเจอมลภาวะเจอแดดเจออะไรต่างๆเข้ามานะคะไผ่เนี่ยมันจะช่วยทำให้ผิวของเราเนี่ยนะคะมันมีความสามารถในการซ่อมแซมตัวเองแล้วก็นอกจากนั้นนะคะทำให้ผิวของเราเนี่ยดูสดใสแล้วก็ดูเปล่งปลั่งมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะนี่ก็เป็น3ส่วนสำคัญนะคะในส่วนของ Skin Energy Balancing Complex นั่นเองนะคะที่จะมีอยู่ในผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของ Intensive Skin Serum นะคะอย่างที่บอกไปทั้งโลชั่นแล้วก็อีมัลชั่นรวมไปถึงเซรั่มแล้วก็ฟาวเดชั่นด้วยนั่นเองค่ะมาเริ่มที่ตัวแรกนะคะนั่นก็คือตัว Radiance Lotion ตัวนี้นั่นเองนะคะชอบมากเลยกับแพคเกจจิ้งที่ดู Sleek Clean สวยงามตามสไตล์ของความเป็น Bobbi Brown นั่นเองนะคะตัวนี้ก็จะเป็นขั้นตอนแรกที่เราใช้ในการบำรุงผิวหลังจากที่เราทำความสะอาดผิวหน้ามาแล้วเรียบร้อยนะคะตัวนี้จะเป็นตัวที่เพิ่มความชุ่มชื้นเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวของเรานั่นเองค่ะเพราะว่าส่วนประกอบสำคัญนอกเหนือจาก Skin Energy Balancing Complex ที่มุมไปเล่าให้ฟังไปแล้วนะคะตัวนี้ยังมีไฮยาลูรอนิกแอซิดที่มีโมเลกุลหลายขนาดนั่นเองค่ะมีทั้งขนาดใหญ่แล้วก็ขนาดเล็กนะคะซึ่งถ้าพูดถึงไฮยาลูรอนิกแอซิดนะคะเราก็จะต้องกลับมาย้อนอธิบายกันนิดนึงพูดให้ฟังบ่อยหน่อยแต่เพราะว่าอยากให้เข้าใจจริงๆว่าทำไมไฮยาลูรอนิกแอซิดถึงเป็นส่วนประกอบนึงนะคะที่มุมไปชอบนั่นเองเพราะว่าไฮยาลูรอนิกแอซิดเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นฮิวแมกเทนหรือว่าเป็นตัวที่ดึงที่ดูดนะคะเอาความชุ่มชื้นในอากาศรวมถึงสิ่งที่เราเติมเข้าไปในร่างกายของเราอย่างการดื่มน้ำเนี่ยนะคะไฮยาลูรอนิกแอซิดเนี่ยเขามีความสามารถในการที่จะอุ้มเอาความชุ่มชื้นเหล่านี้ไว้ได้มากกว่าน้ำหนักของตัวเองหลายเท่าค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราเติมไฮยาลูรอนิกแอซิดเข้าไปในสกินแคร์ของเราเนี่ยนะคะมันก็จะทำให้ผิวของเราเนี่ยสามารถกักเก็บความชุ่มชื้นได้นานยิ่งขึ้นซึ่งอย่างที่บอกไปว่าตัวนี้เนี่ยมีไฮยาทั้งขนาดใหญ่แล้วก็ขนาดเล็กขนาดเล็กเนี่ยเขาก็จะซึมเข้าผิวของเรานะคะเพื่อที่จะไปเติมความชุ่มชื้นด้านในกักเก็บความชุ่มชื้นเอาไว้ด้านในแล้วก็ขนาดใหญ่เนี่ยก็จะอยู่ที่ด้านบนนะคะเพื่อที่จะล็อกความชุ่มชื้นเอาไว้ให้อยู่บนผิวของเรานะคะตัวนี้ก็คือเน้นหนักในเรื่องของการเติมความชุ่มชื้นเนี่ยแหละค่ะซึ่งตัวนี้นะคะเขาจะไม่ใช่น้ำในลักษณะเหลวเป๋วเลยนะคะเขาจะเป็นน้ำในลักษณะที่เขาเรียกว่าเป็น emollient water นะคะก็คือมันจะมีความนุ่มๆลื่นๆเวลาใช้เนี่ยจริงๆแล้ว Bobbi Brown เนี่ยเขาแนะนำว่าคุณสามารถที่จะใช้เพียงแค่1หรือ2หยดนะคะก็มีความเพียงพอสำหรับผิวหน้าของคุณนะคะแต่ว่าก็แล้วแต่เลยถ้าเกิดรู้สึกว่ามันยังน้อยเกินไปอยากจะเติมนะคะก็สามารถที่จะเพิ่มจำนวนได้แต่ว่าเขาอยากจะให้เริ่มในปริมาณ1หรือว่า2หยดก่อนกำลังดีนะคะถูบริเวณระหว่างมือของคุณนะคะแล้วก็ค่อยๆกดค่อยๆตบลงบนผิวหน้าของคุณแล้วก็รอจนกว่าจะซึมเข้าผิวเรียบร้อยนะคะก็จะถือว่าเป็นขั้นตอนแรกในการเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวของเราแล้วก็รับสารบำรุงต่างๆได้เป็นอย่างดีค่ะเมื่อใช้โลชั่นเสร็จแล้วนะคะก็มาต่อกันที่ขั้นตอนของ Intensive Skin Serum Radiance Emulsion กันบ้างค่ะหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าขั้นตอนของ Emulsion เนี่ยมันสำคัญอย่างไรหรือว่ามันอยู่ตรงไหนกันแน่เพราะว่าถ้าเกิดคุณเรียนรู้เกี่ยวกับสกินแคร์มานานแล้วเนี่ยคุณจะรู้แค่สเต็ปง่ายๆของการทำความสะอาดการใช้มอยส์เจอไรเซอร์แล้วก็การกันแดดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะทำไมเราจะต้องมาเสริมขั้นตอนโลชั่นอีมอลชั่นอะไรให้มันมากขึ้นนะคะจริงๆแล้วนะคะถ้าให้เปรียบเทียบให้เห็นภาพก็คือสำหรับโลชั่นเนี่ยมันเป็นการเติมความชุ่มชื้นด้วยผลิตภัณฑ์ที่เป็นลักษณะสไตล์เบสที่เป็นน้ำลงไปก่อนนะคะจากนั้นอีมอลชั่นเนี่ยค่ะมันจะมาในลักษณะที่มีความชุ่มชื้นเพิ่มขึ้นไปอีกแต่ว่ามีออยล์เบสขึ้นมาอีกหน่อยซึ่งออยล์ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่ามันจะทำให้หน้าของคุณมันขึ้นนะแต่ว่าบนผิวของคนเราเนี่ยมันต้องการการบำรุงทั้งแบบที่บำรุงด้วยน้ำแล้วก็บำรุงด้วยน้ำมันเพื่อให้ผิวมันบาลานซ์นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นการบำรุงด้วยลักษณะที่เป็นน้ำอย่างเดียวเนี่ยมันไม่เพียงพอเพราะว่าลิปิดของคนเราเนี่ยนะคะมันต้องการการบำรุงที่มีน้ำมันด้วยนะคะแต่ว่าต้องมาในปริมาณที่พอดีเนาะเพราะฉะนั้นขั้นตอนของอิมัลชั่นเนี่ยก็จะเป็นขั้นตอนที่เข้ามาเสริมเข้าไปให้เราได้รับการบำรุงอย่างพอดีเสริมเติมจากการบำรุงด้วยวอเตอร์เบสไปแล้วก็มีเป็นออยล์เบสด้วยนั่นเองเพื่อให้ผิวของเรามันบาลานซ์มากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งในตัวอีมัลชั่นเนี่ยนะคะนอกเหนือจากจะมีโสมมีถังเช่ามีไผ่ซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักของ Skin Energy Balancing Complex ที่โมเมนต์เล่าให้ฟังไปแล้วนะคะยังจะมีส่วนผสมเพิ่มเติมของสารสกัดจากอะโวคาโดมะกอกนะคะ
แล้วก็อะดรีนาลีนด้วยนั่นเองค่ะซึ่งเขาบอกว่าทั้งหมดนี้นะคะจะช่วยส่งเสริมการทำงานตามธรรมชาติของผิวเราให้มันทำงานได้อย่างสมูทแล้วก็ไม่ติดขัดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใช้อย่างต่อเนื่องเนี่ยมันก็จะเห็นผลลัพธ์นะคะที่มันจะช่วยทำให้ผิวของเราเนี่ยมีความกระจ่างใสแล้วก็ริ้วรอยเนี่ยดูลดเลือนลงด้วยนั่นเองค่ะฟังสารสกัดทั้งหมดแล้วนะคะก็จะทราบว่าในตัวนี้เนี่ยมันจะต้องมีวิตามินอีอยู่ค่ะซึ่งวิตามินอีเนี่ยนะคะเป็นสารแอนตี้ออกซิเดนต์หรือว่าสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประโยชน์มากๆนะคะเพราะว่าสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยก็จะไปต้านไอ้เจ้าสารอนุมูลอิสระต่างๆนะคะที่เกิดจากแสงแดดเกิดจากมลภาวะหรือว่าเรื่องภายในร่างกายของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นการพักผ่อนที่น้อยลงความเครียดอะไรต่างๆนะคะการนอนห้องแอร์อะไรต่างๆมันก็เกิดสารอนุมูลอิสระได้ทั้งนั้นเลยเราก็เลยต้องใส่วิตามินอีนะคะที่มันเป็นสารต้านอนุมูลอิสระเข้าไปช่วยให้ระบบการทำงานของสกินของเราเนี่ยนะคะมันไปได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะและอย่างที่บอกนะคะพอมันมีเบสที่เป็นออยล์เบสเนี่ยมันก็จะไปช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นแล้วก็เหมือนซีลความชุ่มชื้นเอาไว้หลังจากที่เราได้บำรุงด้วยโลชั่นไปแล้วนะคะเราก็ใช้ออยล์เบสเนี่ยซีลความชุ่มชื้นเอาไว้ไม่ให้มันหายไปไหนตลอดทั้งวันนะคะมันก็จะทำให้ผิวเนี่ยดูมีความชุ่มชื้นแล้วก็ดูอ่อนเยาว์นะคะซึ่งคุณจะสังเกตเห็นได้เลยอย่างเมคอัพของโมเมวันนี้ค่ะโมเมใช้ขั้นตอนอย่างที่เห็นในอินเสิร์ตเมื่อกี้นะคะก็คือใช้โลชั่นแล้วก็ใช้อิมัลชั่นนะคะแล้วก็ไปใช้ตัวฟาวเดชั่นที่เดี๋ยวจะพูดถึงในอีกสักครู่นึงนะคะก็เรียกว่าทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันดูผิวฉ่ำผิวสุขภาพดีนะคะแล้วก็มีความเหมือนว่าดื่มน้ำวันละ8แก้วอะไรอย่างเงี้ยมีความชุ่มชื้นนั่นเองอิมัลชั่นเนี่ยนะคะบ๊อบบี้บราวน์เขาแนะนำว่าให้ใช้เริ่มด้วยปริมาณ1ปั๊มหรือเต็มที่2ปั๊มถ้าเกิดคุณเป็นคนที่มีผิวที่ค่อนข้างแห้งนะคะพั๊มใส่มือนะคะแล้วก็จากนั้นเหมือนเดิมสำหรับตัวโมเมเองนะคะก็คือจะวอร์มนิดนึงแล้วค่อยๆลูบแล้วก็ค่อยๆกดลงไปบนผิวนะคะเพื่อที่จะให้มันซึมแล้วก็ซีลความชุ่มชื้นเอาไว้บนผิวของเรานะคะมีคำแนะนำนิดนึงว่าอยากจะใหขั้นตอนแรกคือขั้นตอนของโลชั่นเนี่ยนะคะลงให้ซึมแล้วก็รอสักครู่จากนั้นก็ลงอีมัลชั่นนะคะแล้วก็รอให้ซึมสักครู่นึงเหมือนกันอย่ารีบระหว่างแต่ละขั้นตอนนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดสังเกตดีๆนะคะผลิตภัณฑ์ของ Bobbi Brown โดยเฉพาะในกลุ่มของ Intensive Skin Serum เนี่ยเวลาใช้อ่ะค่ะคุณจะได้กลิ่นสัมผัสที่มันผ่อนคลายซึ่งกลิ่นสัมผัสที่ผ่อนคลายนี้นะคะมีกลิ่นของลาเวนเดอร์มีพาเมโรซ่าแล้วเค้าก็ไปบวกผสมผสานกับอาร์ไมRisk นะคะรวมถึงมันก็จะมีกลิ่นของความสดชื่นซิตรัสซี่นิดนึงนะคะจากลิซซี่คิวบีบ้านะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมอ่อนๆของกุหลาบด้วยนั่นเองค่ะคือโมเมเองอ่ะเป็นคนที่เชื่อว่าการใช้สกินแคร์มันไม่ใช่แค่ใช้เพื่อประโยชน์ของสกินแคร์อย่างเดียวแต่มันต้องทำให้เรารู้สึกดีได้รับกลิ่นสัมผัสที่มันทำให้เราผ่อนคลายมันเหมือนเป็นช่วงเวลาที่เป็นมีไทม์อ่ะเป็นเวลาที่เราให้รางวัลกับตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นกลิ่นเหล่านี้ที่โมเมเล่าให้ฟังนะคะเวลาใช้เนี่ยคุณจะได้รับความรู้สึกที่ผ่อนคลายมากๆจริงๆซึ่งในกลุ่มของ Intensive Skin Serum นะคะโมเมชอบเพราะว่าคือใช้แล้วให้ผลลัพธ์ที่ดีด้วยไม่พอแต่มันทำให้เรารู้สึกดีด้วยนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเพื่อที่จะ create ลุคของโมเมนะคะที่เห็นกันวันนี้นะคะหลังจากที่โมเมใช้ตัวโลชั่นใช้ตัวอิมัลชั่นไปแล้วนะคะโมเมก็ตามด้วยตัวโปรดของโมเมตัวเดิมเลยนะคะก็คือวิตามิน Enrich Face Base หลายๆคนอาจจะคิดว่าแบบเฮ้ยโลชั่นก็ชุ่มชื้นอิมัลชั่นก็ชุ่มชื้นยังจะวิตามิน Enrich Face Base อีกเหรอคุณพี่แล้วคุณพี่จะไม่หน้ามันเมือกเหรอจริงๆแล้วนะคะการใช้เรียงกันแบบนี้แต่ใช้ในปริมาณที่เหมาะสมอย่างที่โมเมบอกว่าโลชั่น1หรือ2หยดเบาๆพอนะคะแล้วก็อิมัลชั่นสักปั๊มหนึ่งแล้วก็ตามด้วยวิตามิน Enrich Face Base ที่โมเมได้สอนวิธีการใช้ไว้ให้แล้วว่าใช้อย่างไรนะคะโมจะใส่ลิงก์คาร์ดไว้ให้นะคะให้คุณไปคลิกชมกันเพิ่มเติมกันละกันถ้าใช้ในปริมาณที่เหมาะสมเหล่านี้นะคะจะบอกว่าสำหรับคนที่ผิวมันก็เอาอยู่มันไม่ได้ทำให้หน้ามันเมือกนะคะแต่ว่ามันจะทำให้ผิวของเราเนี่ยดูชุ่มชื้นแล้วก็สุขภาพดีโดยเฉพาะใครที่มาในวัยประมาณโมเมแล้วเนี่ยเราต้องการความชุ่มชื้นนั้นเพราะมันจะทำให้เราดูเด็กดูไม่เอจนะคะใช้ในปริมาณที่เหมาะสมก็จะโอเคมากๆแล้วต่อเนื่องมานะคะโมเมก็ปิดท้ายด้วยเจ้าตัว Intensive Skin Serum Foundation SPF 40 PA 3 บวกตัวนี้นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยมี Cordyceps มี Bamboo Grass มี Lychee Extracts นะคะซึ่งนอกเหนือจากจะเป็น Foundation ที่ให้การปกปิดแบบ Light to Medium แล้วนะคะยังเป็น Foundation ที่มีสารบำรุงอัดแน่นมาเหมือนกับกลุ่มของสกินแคร์นะคะนั่นก็คือ Intensive Serum ต่างๆที่เราพูดไปแล้วทั้งหมดนี้ในตัว Foundation เนี่ยเขาก็มีด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็เรียกว่าได้รับการบำรุงตั้งแต่ต้นจนจบเลยทีเดียวนะโมเมก็ finish ผิวด้วย Pot Rouge นะคะแล้วก็ใช้แป้งฝุ่นใช้บรอนเซอร์รวมถึงใช้
Crush Lip Color นะคะจาก Bobbi Brown Finish เป็นลุคนี้ที่เป็นลุคใสๆสบายๆแล้วก็ทำให้เราเนี่ยดูอ่อนเยาว์แล้วก็มีความผิวโกลว์กระจ่างใสนั่นเองค่ะเรียกว่าเล่าไปหมดไส้หมดพุงเลยทีเดียวนะคะสำหรับสกินแคร์ในกลุ่มของ Intensive Serum นะคะไม่ว่าจะเป็นตัวโลชั่นหรือว่าจะเป็นตัว Emulsion ที่ออกมาใหม่นะคะยังไงก็อยากให้คุณผู้ชมนะคะมีโอกาสไปลอง2ผลิตภัณฑ์นี้นะคะที่เคาน์เตอร์ของ Bobbi Brown ดูค่ะเพราะว่าโมไม่คิดว่าถ้าเกิดใครเป็นคนที่ชอบเจ้าตัวIntensive Skin Serum Foundation อยู่แล้วนะคะน่าจะถูกใจสกินแคร์2ตัวใหม่ที่โมไปพูดถึงในวันนี้มากๆเลยเพราะว่ามันส่งเสริมการทำงานซึ่งกันและกันได้ดีมากจริงๆนั่นเองนะคะก็เป็นอีกกลุ่มสกินแคร์นึงนะคะที่มีความน่าสนใจแล้วก็เหมาะสมกับการแต่งหน้านะคะช่วยส่งเสริมให้การแต่งหน้าของเราเนี่ยมันดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะนอกเหนือจากจะไปที่เคาน์เตอร์ของ Bobbi Brown ทุกสาขาได้แล้วนะคะคุณยังสามารถที่จะช้อปออนไลน์กันได้ด้วยนะคะที่ www.bobbibrown.co.th นั่นเองค่ะเรียกว่าถ้าเกิดใครนะคะไม่สะดวกที่จะออกจากบ้านเนี่ยก็สามารถที่จะช้อปปิ้งกันได้ไม่ยากเลยแล้วก็ได้ของแท้แน่นอนส่งถึงบ้านเรียบร้อยอย่างปลอดภัยนะคะวันนี้โมเมก็ต้องขอบคุณ Bobbi Brown ด้วยนะคะที่มาพาร์ทเนอร์กันแล้วก็ทำให้โมเมมีโอกาสได้ลอง2ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มันแบบน่าสนใจมากๆนะคะแล้วก็เป็นเหมือนเมคอัพคอมแพเนียนนะคะให้กับโมเมนะคะทำให้เมคอัพที่เราจะแต่งต่อไปเนี่ยมันไม่ไหลไม่เยิ้มระหว่างวันนะคะแล้วก็ดูดีอยู่ตลอดรวมถึงเราได้สกินแคร์เบเนฟิตที่ดีด้วยนั่นเองนะคะสำหรับกลุ่มของIntensive Skin Serum นั่นเองค่ะคลิปหน้าจะมาพูดเรื่องอะไรนะคะอย่าลืมติดตามค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะหน้าฉ่ำผิวเด้งๆ Happy